วดหมึกราดน้ำปลาพริกเดือดสูตรคุณโบนะคะทางนัวทุกหยดหมดทุกมื อะไรครับวันนี้คลังสมบัติของฉันในช่วงนี้มันช่างอยากเอาห้องเก็บของนี่ดูคือในออฟฟิศนะครับมีกล่องก็ไม่รู้ใหญ่มากกล่องนี้นั่นก็คือโอ้ยกล่องนี้คือน้ำปลาคุณโบน้องโบกัญญารัตน์ส่งมาให้นะคะจะบอกว่าเป็น FC โบกัญญารัตน์ตั้งแต่โบกัญญารัตน์ยังไม่ค่อยเปิดช่องอ่ะตั้งแต่ที่เขาทำรายการกับพี่บิวคือเช้านี้แม่กินอะไรอ่ะแล้วคือบอกเลยว่าน้องโบตัวจริงคือสุดมากสุดกว่าในคลิปอีกอ่ะทุกคนคือน้องเป็นคนที่ตลกจริงตลกในจอตลกนอกจอตลกตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่แบบร่าเริงแจ่มใสมากนี่นะคะแพ็กเกจจิ้งดูแบบทะลุทะลามองรูปการ์ตูนก็รู้เลยว่าอันเนี้ยคือโมจิโกะนั่นเองไม่ใช่อันนี้คือคุณโบนะคะน้ำปลาคุณโบสโลแกนคืออะไรปะนัวทุกหยดหมดทุกมื้อโอ้ยมันจะปังขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะมาทำอาหารแล้วก็มาชิมกันว่าแบบน้ำปลาคุณโบอ่ะมันปังยังไงวันนี้ทำเมนูอะไรวันนี้เรามีทาโกยักษ์อยู่หลังบ้านเดี๋ยวเราจะทำทาโกยักษ์เมนูเอาอะไรดีอ่ะคิดไม่ออกเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงแต่นี้เดี๋ยวเราเปิดรีวิวกล่องนึงนะคะกล่องนี้ทุกคนรู้ไหมว่าคืออะไรอะไรครับขวดนมยักษ์นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูวิธีปลูกเห็ดค่ะเห็ดนางฟ้าใช่อันนี้กล่องนี้เป็นเห็ดนางฟ้าซึ่งแบบเดี๋ยววันนี้เราจะไปปลูกเห็ดกันครับด้วยโอ้โหวิธีก็คือนำเห็ดมาแกะถุงพลาสติกออกนำฟางข้าวแช่น้ำจนนุ่มมาผสมข้าวกับดินที่ปลูกนำฟางข้าวและดินที่ปลูกผสมแล้ววางรองลงไปในรังโฟมหนาประมาณ2นิ้วนำเห็ดที่แกะโอ้โหบ่มเห็ดไว้ในที่สะอาดประมาณ10วันหลังจากบ่ม10วันแล้วจะมีใยให้ปลูกออกมาให้รออีกประมาณ7วันจะมีตุ่มดอกออกมา5ก้อนแห้งใช้สเปรย์เข้าไปอายุก้อน3-4 เดือนโอเคพี่เริ่มวันนี้กินวันไหนกี่ทีปีหน้าเดี๋ยวค่อยทำอยากดูต้องกดไลค์แล้วคอมเมนต์ลงมาว่าอยากดูเห็ดให้คอมเมนต์ว่าอยากดูเห็ดอยากดูเห็ดเดี๋ยวเราทำยำน้องโบกันนะคะครับยำเห็ดปลาน้องโบโอ้ยมันไงเฮ้ยวันนี้เรามีทาโกมันคือหมึกสายนั่นแหละแต่ว่าเป็นหมึกสายไซส์ใหญ่ค่ะซึ่งแบบเป็นหมึกสายที่มาจากเรือประมงเรือประมงลำเล็กๆปกติเรือประมงที่หาหมึกหาทะเลอ่ะจะออกเรือกันประมาณรอบละ1เดือนแต่อันเนี้ยจะเป็นเรือประมงที่ออกแค่7วันแล้วก็รีบเอากลับมาเลยซึ่งก็จะได้หมึกในจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากเท่าอุตสาหกรรมแต่จะได้หมึกที่สดแล้วก็เนี่ยคุณภาพเน้นๆดูค่ะวันนี้ทำง่ายตกลงได้แล้วว่าจะทำเมนูอะไรพูดอีกแล้วว่าทำง่ายพูดอีกแล้วไม่ง่ายตกลงได้แล้วว่าจะทำเมนูอะไรทำไงหนวดหมึกราดน้ำปลามะนาวสดแล้วก็เลยนี่ขนาดน้ำยังเปลี่ยนสีชงมาขนาดนี้มันก็ต้องปล่อยนักภาษาอะไรกับหัวปีที่เปลี่ยนไปขนาดท้องฟ้ายังเปลี่ยนสีนักอะไรกับสำลีที่ใช้ทุกวันขนาดท้องฟ้ายังเปลี่ยนสีเราหน้าหมีหมีจะไปเหลืออะไรเพื่อเราเติมคำในช่องว่างตามโมดูนะคะขนาดท้องฟ้ายังเปลี่ยนสีแล้วจุดๆที่มีหมึกเราจะต้มนานมากไม่ได้ป่ะทาโกะของแท้เลยเนี่ยมองว่าสุกแล้วอ่ะทุกคนดูดิเหมือนกินดอกไม้ทะเลอ่ะปากการังในกล้องมันดูใหญ่ไอขึ้นครับไอขึ้นไออะไรคะไอขยี้อยู่ให้แหลกใช่มันดูเด้งมากมันเด้งมากมันกรอบรัวอยากกินเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าไปเลยไปน้องแมลงวันอย่าเพิ่งมาขอร้องนี่นะคะหมึกเราทำเสร็จแล้วเนี่ยพอพูดถึงมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำน้ำเหลานะคะในครกวันนี้จะทำในครกแทนโอ้โห
รอใส่พริกไปแล้วเรียบร้อยระหว่างเติมนะคะอีกมือหนึ่งนะคะเราก็จะมารีวิวกันนะคะถึงน้ำปลาอีโบอีโบนะคะตาคุณโบน้ำปลาคุณโบขอโทษน้องโบที่ไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเราจะเทให้ดูนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงนะก็จะเป็นข้นๆแบบนี้ชิมปะชิมก่อนเลยแต่รู้เลยว่านัวเป็นปลาแบบปลาบ้านๆเลยอะปลาถึงๆปลาอีสานอะแท้ๆเออเป็นประมาณนั้นเลยแล้วก็ประมาณนี้นี่อะประมาณนี้น้องมาอยู่ในนี้ตอนนี้รสชาติจะเน้นออกไปทางไหนคะเน้นออกไปทางอร่อยทางนัวทุกหยดหมดทุกมื้ออ่านี่แหละชื่อคลิปเราค่ะเราใส่น้ำตาลมะพร้าวไปนะคะนี่หนึ่งช้อนตำน้ำตาลมะพร้าวกับพริกไปเลยนะน้ำพริกจะได้ทำให้แบบละลายน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่บักนาวลงไปหั่นนี่คืออันนี้คือรับมีดเหรอครับทำถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวโอ้อ้าวมีดคมไปไงอุ้ยต้องมาดูเมื่อเราใส่พริกใส่มะนาวใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วเราก็ใส่ทีเด็ดลงไปนะคะนัวอามูมิอูมามิออมาฮู้โปเกมอนตอนเทขอผัดเท่ๆป่ะหมุนอินเสิร์ตมีเสียงตัดไปตัดมาได้เท่ๆชัวปลัก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 โอ้โหแกโอ้ยมึนหัวไปหมดแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นจากทางกล้องนี้ไหมว่าแต่กล้องนี่คือแบบเล่นเป็นรูบิกเลยบิดกล้องเป็นรูบิกเลยคลักมากคลักมากจริงเป็นไงมันมีอีกอย่างนึงที่เรายังไม่ได้เขาปิดเห็นไหมเขาใส่มากกว่า4หยอกอีกเนี่ยใส่ไหม4หยอก3หยอกตามความรู้สึกแซ่บมากเราเติมน้ำเปล่านิดนึงไหมล่ะไม่เติมแต่บอกเลยว่าแซ่บมากแซ่บจริงอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะฮิลาอีโม่นี่จะจัดจานยังไงอันนี้ก็วางผักลงไปช่วงนี้จะเป็นอะไรที่ประหยัดมากครับทำไมครับขนาดผักยังต้องแบบว่าห่อทิชชู่ไว้ใช้ครั้งต่อไปไม่มันคือการถนอมอาหารโอ้ยผักไม่พอ นี่ไหมขนาดนี้เทลงกล้องทุกตัวนะคะจับไว้ค่ะตอนนี้หนึ่งสองสามไปเลยค่ะพี่เบิ้มที่หนึ่งจริงๆวางแค่3ตัวเด่นๆนะปังไหมคะปังไหมคะปังไม่ไหวนะคะอันนี้คือหนวดหมึกยักษ์นะคะหมึกมันหิวไงมันหิวจนมันพูดไม่รู้เรื่องแล้วนี่นะคะหมึกทาโกะนะคะหมึกทาโกะยักษ์ประมาณ2กิโลนะคะครับ10ตัว2โลราดน้ำปลาพริกเดือดสูตรคุณโบนะคะเฮ้ยชิมแล้วนะน่ากินป้าคือมันแบบจะบอกว่าหมึกอ่ะคือตัวใหญ่มากเพราะว่าเนี่ยคือกำปั้นเนี่ยคือกำปั้นนะแล้วดูใหญ่เท่ากันเลยใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่ากำปั้นอีกทุกคนเห็นป่ะว่ามูไม่ต้องกัดแบบไม่ต้องดึงอ่ะเสียงก็คือบอกทุกอย่างเฮ้ยอร่อยมากดูไม่เหนียวเลยอ่ะตอนแรกเรานึกว่าหมึกตัวใหญ่มันจะเหนียวแต่มันนุ่มมากแล้วมันกรอบมากมันสดมากคือเนี่ยทุกคนดูนะกรอบมากเลยอ่ะไม่เหนียวเลยคือที่มันกรอบขนาดนี้เพราะว่ามันสดมากใช่ไหมเหมือนกินกุ้งอ่ะแล้วน้ำปลาน้องนะน้ำปลาสูตรที่เราทำวันนี้นะคือนัวนัวมากไม่น่าเชื่ออร่อยมากตรงนี้ล่ะ
ตัวใหญ่สุดตัวนี้บ้างกำมือเทียบล่าสิครับเผ็ดด้วยโอ้รสชาติกำลังดีมากมือนะดึงขาดได้เลยไม่ต้องใช้มีดเลยใช้มือดึงก็ขาดแล้วเนี่ยจิ้มมันสดมากแหละจริงๆมาลองชิมตัวเล็กกันบ้างดีกว่าเพราะว่าตัวเล็กต้องอร่อยมากแน่อันนี้เล็กสุดแล้วนะคะเริ่มใกล้เคียงกับมือแล้วเฮ้ยให้ดูอีกทีโอ้โหใส่กำลังดีนะคะแค่นี้เหมือนมากชิมชิมไหมชิมตัวนี้ป่ะเอาตัวเขียวๆไหมดูตอนจิ้มนะสิงหัวโอ้โหสุดยอดนี่ครับเป็นไงนี่ฟังนี้จะกัดให้ฟังดูหน้าหมูไปน้ำกระเด็นเข้าเสื้อเลยมันไม่เหมือนหมึกทั่วไปมันกรอบหมึกทั่วไปมันจะต้องเคี้ยวเยอะกว่านี้อันนี้มันนุ่มมากจ่าลุงสาบานนะเป็นไงโอ้ยการไปรีวิวดิคือตรงๆว่ามันสดมากมันกรอบมากเลยคือเราลวกกำลังดีด้วยเนี่ยมันเลยไม่แห้งเกินไปไม่เหนียวไม่แห้งไม่เหนียวไม่แห้งไม่อะไรเลยเดี๋ยวน้ำมะนาวคือเข้ากันได้ดีอร่อยมากเลยหรอน้ำตาไหลเนี่ยมีรถมารับแล้วเผ็ดเพื่อนๆคะเรามีอีกน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มหมึกย่างเป็นซีฟู้ดผสมน้ำจิ้มหวานเดี๋ยวจิ้มโชว์โหอื้อหือเป็นไงอีกมิติเลยมันหอมมะขามเปียกแล้วมันหวานมันแบบมันคืออีกมิติเลยอ่ะกินมั้ยกินมากินด้วยกันป่ะมากินด้วยอร่อยมากปังมากไม่ไหวไม่ต้องโหวตไม่ต้องโหวตน้องเขาไม่ได้จ้างนะใช่ครับอันนี้คือไม่ได้จ้างนะคะอันนี้คือแบบว่าลองกินกับตัวแล้วก็ขอรีวิวกับตัวเลยว่ากินปลาหอมนัวไม่เหม็นแรงคือหอมแบบกำลังดีคือถ้าไปทำส้มตำอ่ะอร่อยมากทุกคนอร่อยมากและที่อร่อยแบบโคตรเลยคือหมึกสายทาโกไทยใช่คือมันกรอบแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือเหมือนกัดกุ้งเลยใช่มันเหมือนกัดกุ้งเลยแต่ว่ามันมีความแบบหนึบกว่านิดนึงแล้วก็แบบหวานมันความหมึกอ่ะความหมึกที่ถูกต้องอร่อยมากช็อกโกแลตนี้ก็อร่อยมากนะน้ำจิ้มรสเด็กเจนิ่งนะคะหมึกร้านนี้ก็คือซื้อจากเจนิ่งนี่แหละไปเพื่อนอร่อยมากอร่อยมากวันนี้ไม่มีที่ติอะไรอ๋อมีที่ติอย่างเดียวเผ็ดเกินเขาว่าใครแฝงพิชิตเกินกว่าแกเป็นคนเทพี่โมเป็นคนตำแต่แกเป็นคนเทพิกมากฉันตำพี่ออกไม่ได้แกเป็นคนเทก็จบแล้วค่ะวันนี้ก็ใครหิวหมึกย่างนะคะใครหิวหมึกสายใครหิวปลานะคะใครหิวน้ำหนุ่มจีนใครหิวส้มตำนะคะก็ติดตามเพจโมจิโกะแล้วก็ช่องโมจิโกะได้ยาวๆนะจ๊ะคลิปลงบ่อยมากช่วงนี้เพราะว่าอยู่บ้านยาวๆอยู่บ้านยาวๆนะคะทุกคนไปแล้วค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะแอบรักต้องเปลี่ยนเป็นแอบแซบแล้วป่ะแอบแซบบ๊ายบาย